ปัจจุบันคนรุ่นหลังได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของป่าไม้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้มองป่าเป็นศัตรูหรือว่าไม่ได้มองป่าเป็นทรัพยากรเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นสิ่งที่จะอยู่ร่วมกับเราผมสุวิทย์นวคำนะครับพนักงานกิจการเพื่อสังคมสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท.ครับงานหลักๆก็จะเป็นมีอยู่2ส่วนก็คืองานจัดการองค์ความรู้แล้วก็งานวิจัยนะครับเรามองว่าลำพังเองปตท.หน่วยงานหนึ่งที่ทำเรื่องของงานปลูกป่าเป็นแค่จุดหนึ่งของสังคมที่จะทำให้การขับเคลื่อนงานปลูกป่ามันไปต่อแต่ว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่หรือว่าชุมชนที่อยู่ใกล้ผืนป่าเองครับเขาจะมีบทบาทมากในการดูแลทรัพยากรที่อยู่ในท้องที่เขาเพราะฉะนั้นการให้ความรู้หรือว่าการให้ข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลป่าว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของการฟื้นฟูที่ถูกต้องกับเขามันจะช่วยให้การดูแลผืนป่ามันขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งประเทศได้ดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานฟื้นฟูป่าของประเทศให้ขยับไปอีกขั้นหนึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ได้ทำงานเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็สิ่งที่ตัวเองเรียนรู้